ะมีใครเข้ามาไม่นะอันยองซีโอสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยมีคนดู100 คนแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงบอกเลยว่าไม่ได้ไลฟ์มานานมากนานมากเลยเหรอใช่ครับสวัสดีครับน้องบิ๊กไบค์ช่างน้องบิ๊กไบค์นี่จะเล่าว่าเปอร์เคยไปเจอน้องที่ตอนนั้นไปเตะบอลแล้วน้องไปเล่นกีตาร์ด้วยครับก็ไปแจมกับน้องเขาด้วยน้องน่ารักแล้วก็เก่งมากสวัสดีครับมีใครเปิดเทอมไหมมีใครเรียนอยู่ไหมครับมีใครเรียนอยู่ไหมเรียนเหนื่อยไหมครับเรียนไม่เหนื่อยครับเหนื่อยเล่นกีฬาแฮ่ก็เหนื่อยเรียนก็เหนื่อยครับใช่เรียนหนักไหมเจ้าเด็กเรียนกลางๆนะครับไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าเพลงเธอยังมองฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่าครับของเปอร์ใช่ไหมถ้าครบ 200,000 วิวนะทุกคนทางบ้านเปอร์เขาจะจัดกิจกรรมนะครับที่จะได้คืออะไรไลฟ์สดกับเปอร์เรียนเหนื่อยอะไรอ่ะนอนทั้งวันเฮ้ยไม่ได้นอนเลยเรียนจริงๆโถนี่เพื่อนมาปั่นแล้วนะฮะเนี่ยโอ้ยเดือนหน้าจะสอบแล้วเหรอเฮ้ยเปอร์ไม่รู้เลยว่าเปอร์สอบตอนไหนแต่ว่าอย่าให้ถึงเลยไม่อยากสอบอ่ะกลัวเพลงพอดีนะครับขอบคุณครับเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินเสียงจิ้งจกไหมทุกคนได้ยินไหมเสียงจิ้งจกจริงๆนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงจิ้งจกจริงๆนะเอาแล้วไม่เป็นไรไม่กลัวหรอกจิ้งจกอะธรรมดาพี่เปอร์อายุเท่าไหร่คะอายุ16 ปีครับใช่แล้วยังเด็กอยู่นะครับนี่ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยเนี่ยโรงเรียนพ.ท.น.นะครับโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีไม่ได้มองหาจิ้งจกเลยปะโถคิดไปเองหรือเปล่าทุกคนเพิ่มไม่กลัวจิ้งจกเพิ่มไม่กลัวจิ้งจกไม่เพิ่มไม่กลัวจริงจริงไม่จิ้งจกไม่อยู่อย่าแก้กันสิทุกคนพี่กรเอาพุดดิ้งไปให้กินบ้างเปล่าพูดถึงพุดดิ้งยังไม่ได้กินพุดดิ้งนานมากเลยครับพุดดิ้งพี่กรเดี๋ยวว่าจะสั่งมากินดีกว่าเนาะบอกเลยว่าพุดดิ้งพี่กรณ์นะครับกินไปคำแรกไม่เท่าไหร่กินคำต่อไปอร่อยอร่อยอร่อยนะเล่นมุกคนเดียวก็ได้มุกแป๊กนะครับจะบอกว่าถ้ากินพุดดิ้งพี่กรณ์นะครับสมมุตินะคือเราอ่ะอาจจะเข้าใจว่าการลดน้ำหนักอ่ะคือการที่ต้องกินแบบของคลีนกินพวกแบบเนื้อสัตว์งดแป้งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะการกินแบบของหวานๆน่ะทำให้เราลดน้ำหนักได้นะเพราะว่าเนี่ยคือเปอร์เคยเจอเคสหนึ่งคือแบบเขากินแต่แบบของหวานของหวานของหวานก็คือแบบเขาเป็นแบบคือกินของหวานเยอะมากจนแบบคือน้ำหนักเขาลดไปเยอะมากซึ่งทุกคนก็งงว่าทำไมเขาน้ำหนักเยอะขนาดนี้แต่จริงๆแล้วก็คือแบบเขาอ่ะถูกตัดแขนกับตัดขาน้ำหนักเขาก็เลยลดไป30 กิโลใช่ทุกคนมันไม่ขำหรอกแต่ว่าเพื่อก็เคยได้ยินมุกนี้มานะแต่เพื่อไม่ใช่คนตลกอะไรขนาดนั้นนักเรียนมีการบ้านมุ้ยวันนี้การบ้านไม่มีนะครับเพราะว่าทำเสร็จที่โรงเรียนแล้วใช่คือใครเคยเป็นไหมแบบเวลาโดนสั่งการบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะไม่อยากแบบมาทำที่บ้านเพราะว่าเราขี้เกียจเราก็เลยรีบทำที่โรงเรียนให้เสร็จทีเดียวนะไหนขำอะไร
โหขำไม่จริงใจเลยรู้เลยขำไม่จริงใจเนี่ยโดนแกงอีกแล้วโอ้ยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เปอร์เริ่มเล่น TikTok แล้วนะครับใครที่อยากแบบไปติดตาม TikTok เปอร์ก็ไปติดตามได้นะชื่อว่า CU เหมือนเดิมนะครับก็เป็น TikTok เปอร์นี่แหละก็จะคอยเต้นพวกชาลงชาเลนอะไรบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคลิปหนึ่งครับกินข้าวหน้าเนื้อไม่รู้ว่าทำไปทำไมก็งงเหมือนกันพี่เปอร์นอนดึกไหมพี่เปอร์นอนไม่ดึกพี่เปอร์นอนแค่4ทุ่ม5ทุ่มเองใช่ไม่นอนไม่ดึกนะแต่ถ้าวันหยุดก็จะนอนดึกนิดนึงพี่เปอร์กลับโคราชเมื่อไหร่ครับก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็เปิดเรียนที่ตอนนี้คือเปอร์ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพเอ้ยนนทบุรีครับก็เลยตอนนี้บ้านก็อยู่ที่ปทุมก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสกลับโคราชแต่ว่าถ้ากลับโคราชแล้วก็อยากแบบไปเที่ยวที่โคราชนะเพราะว่าคิดถึงโคราชมากเลยเฮ้ยพี่ตั้มถามสวัสดีครับพี่ตั้มวันนั้นทำไปกี่แต้มครับโหพี่ตั้มวันนั้นนี่แบบโอ้โหโดนพี่ๆเขาตบยับเลยครับพี่ตั้มอยู่อ่ะไม่มีคนแบกทำไมถึงชื่อ CU ชื่อ CU เหรอครับชื่อ CU จริงๆเปิ้ลเคยอธิบายไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเปิ้ลอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันก็คือ CU นะครับมันมาจากคอปเปอร์นี่แหละถ้าใครที่แบบได้เรียนแบบสายวิทย์อะไรเงี้ยก็อาจจะรู้ว่าธาตุเคมีมันมีธาตุนึงชื่อว่า CU ใช่ไหมมันอยู่ที่แบบหมู่ B ก็คือ CU copper ก็คือทองแดงแล้วบังเอิญเนี่ยเปอร์ก็บังเอิญไปเจอนั่นแหละครับก็เลยมันก็เท่ดีนะแบบ CU copper อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเอาชื่อนี้ละกันได้แล้วตารางธาตุใช่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 จะมาเที่ยวที่โคราชนี่จะไปไหนคะคาเฟ่มุ้ยไปเที่ยวโคราชเหรอครับถ้าไปโคราชนะส่วนใหญ่เปิ้ลก็ไปแบบพวกร้านอาหารนะเพราะว่าเปิ้ลเป็นคนชอบกินเปิ้ลก็จะไปกินร้านอาหารที่แบบตอนเด็กๆเปิ้ลไปกินประจำอย่างเช่นบะหมี่อะไรนะบะหมี่แล้วก็พวกข้าวขาหมูห้างแล้วก็ก็ไปหาถ่ายรูปไปหาเดินเล่นใช่คอปเปอร์เท่ากับแซลมอนใครที่ยังไม่รู้นะครับคือแซลมอนนะครับก็คือชื่อของดอมเปอร์นะครับก็คือแซลมอนของคอปเปอร์นะครับใช่แล้วเนี่ยเปอร์ไม่ได้ไลฟ์นานนะทุกคนอาจจะลืมได้นะเปอร์ก็เลยแบบบอกให้ทุกคนฟังหน่อยเดี๋ยวทุกคนลืมมีใครได้ยินไหมมันมาอีกแล้วอะมันอยู่ตรงเนี้ยหลังพม่าแน่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะทิ้งจบพี่เปอร์รุ่นเดียวกับหนูเลยค่ะแต่หนูอยากเรียกว่าพี่มากกว่าทำไมอ่ะเรียกว่าเพื่อนก็ได้ปะโถไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้บอกเลยเห็นอย่างนี้นะเปอร์เนี่ยเปอร์ก็น่าแก่ฮะไม่แต่ว่าเรียกเพื่อนได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เพราะว่าถ้าอยู่เท่ากันก็เรียกเพื่อนก็ได้จะบอกว่าเปอร์เนี่ยอย่างเช่นน่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือทุกคนน่าจะรู้จักมั้ยครับบอสลาไซคอนใช่มั้ยครับบอสลาไซคอนนะครับจริงๆเขาอายุมากกว่าเปอร์1ปีแต่ว่าเปอร์ก็คือตอนแรกอ่ะเปอร์ก็เรียกเขาว่าพี่แล้วเปอร์ก็พี่บอสแต่ทีเนี้ยบอสก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องเรียกว่าเรียกบอสเฉยๆก็ได้เพราะว่าก็เดี๋ยวจะได้เล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมครับเล่นเรื่องไอ้เจ้าหญิงนิทาใช่ไหมใช่แหละก็เลยเรียกว่าบอสนะเพิ่งก็ไม่เคยเรียกคนอื่นว่าพี่เหมือนกันแต่ว่าเพิ่งไม่ได้ปีนเกียวนะเพิ่งก็ขอเขาดีๆเพิ่งก็ถามว่าเอ้ยอันนี้แบบไม่เรียกพี่ได้ไหมเรียกแบบรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไหนทุกคนมีคำถามอะไรนะฮะถามมาได้เปอร์อยู่เท่าไหร่คะอายุ16ปีครับอะไรเนี่ยคุณนุ่นนี่คือเพื่อนเปอร์นะครับ
พี่เปิ้ลเต้นวอเอะวอเอะให้ดูหน่อยค่ะคืออะไรนะคือเคยได้ยินนะเขาว่าวอเอะอ่ะแต่เปิ้ลไม่รู้ว่ามันฮิตอะไรกันอยู่ตอนนี้งั้นพี่ขอเป็นเพื่อนเปิ้ลได้ป่ะก็ได้นะแต่ว่าเปิ้ลจะดูปีนเกลียวไหมล่ะถ้าเปิ้ลไม่เรียกว่าพี่จริงๆเปิ้ลก็เป็นเพื่อนกับทุกคนได้ใช่ไหมเหมือนฝรั่งเนี้ยเขาก็ไม่เรียกกันว่าพี่นะเขาก็เรียกว่าอะไรนะ I you อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอุ้ยเปิ้ลไม่กลัวจิ้งจกเปิ้ลไม่หนีหรอกมาโถจิ้งจกอะตัวนิดเดียวใครจะไปกลัวบอกเอ๊ะมันคืออะไรทุกคนอยากรู้จริงๆนะเนี่ยอุ้ยส่งผมอะไรของเปิ้ลเนี่ยจะบอกว่าตอนนึงเปิ้ลจะเล่าให้ฟังเปิ้ลไปตัดผมที่ที่ห้างนึงนะครับเปิ้ลก็สุ่มร้านเข้าไปคือตอนแรกผมเปิ้ลก็ยาวแบบยาวนิดนึงเปิ้ลก็เลยแบบเริ่มแบบรำคาญผมตัวเองเพราะมันแบบแทงตรงแทงตาอะไรอย่างงี้ก็เลยไปตัดผมแต่ว่ามันเกิดแบบผิดพลาดขึ้นมามันก็เลยสั้นมากซึ่งตอนนี้เปิ้ลก็ไว้ได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วแต่ว่าคือตอนนั้นคือแบบเด๋อมากอ่ะแล้วทุกคนเห็นน่ะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยผมตอนนั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยคือแบบเด๋อมากแล้วก็ตอนไปเกาหลีทุกคนก็เลยทุกคนลองสังเกตว่าเปิ้ลจะใส่หมวกบ่อยนะเพราะว่าเขินทรงผมนะครับก็เลยใส่หมวกมีอีกเรื่องนึงจะมาแจ้งทุกคนคือเปิ้ลอ่ะกล่าวว่าเปิ้ลจะทำแบรนด์เสื้อตัวเองนะก็จะลองแบบทำเป็นพรีออเดอร์ก็คืออาจจะแบบว่าถ้าใครสนใจเสื้อลายนี้สีนี้ก็สั่งมาได้ไซส์นี้แต่ว่าเดี๋ยวเปิ้ลจะเปิดร้านใน IG แล้วกันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปสั่งดูได้จะทำเป็นแบบพรีออเดอร์ก็คือสมมติสั่งมาปุ๊บเปิ้ลถึงจะให้โรงงานค่อยผลิตนะครับจะได้แบบตรงไซส์แล้วก็ตรงสีทุกคนอยากได้นะซื้อไหมบอกเลยว่าโลโก้นี้เนี่ยคิดแบบว่าค่อนข้างแบบใช้สมองแบบที่เปิ้ลแบบศึกษามาที่เปิ้ลใช้เวลาเรียนมาจนถึงม.5เนี่ยแบบคิดโลโก้นี้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยทุกคนมันมาสองฝั่งเลยอ่ะเมื่อกี้เปิ้ลได้ยินฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้อีกอ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้ยจริงจกกว่าโถอ่ะกลับมาเรื่องเสื้อต่อแล้วกันนะครับก็คือเสื้อเดี๋ยวเปิ้ลน่าจะเริ่มทำประมาณแบบตอนนี้เดือนมิถุนาใช่ไหมอาจจะปลายเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้าก็อาจจะเปิดให้ทุกคนแบบพรีออเดอร์กันได้แล้วนะครับก็ลองดูนะใครอยากได้ลายนี้ก็ลองไปใส่ดูเปิ้ลว่ามันเป็นแบบเสื้อแฟชั่นได้นะเดี๋ยวเปิ้ลก็จะถ่ายลงใน IG ตัวเองด้วยจิ้งจกพันตัวเฮ้ยไม่มีไม่กลัวหรอกกระโถแค่จิ้งจกอะนี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์เปิ้ลวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิ้ลไปอาบน้ำแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วได้แล้วก็ต้องอาบน้ำเอ้าคุณตั้งต้นสวัสดีครับขอเปิ้ลแลนใจป่าว่าแต่บอกเลยว่าเปิ้ลไม่ขายแพงนะเสื้อสมมุติต้นทุนเท่านี้ขายไม่แพงแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปอาบน้ำละก็ก่อนจะไปฝากทุกคนไปปั่นเพลงเปิ้ลหน่อยนะครับเพลงเธออย่างมองฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่านะฮะก็ของช่องวันนะครับวันมิวสิกก็ลองไปฟังกันได้มาเดี๋ยวร้องสดให้ฟังเธอยังมองฉันเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งหรือเปล่าเธอเคยเห็นอะไรหรือเปล่าว่ามีใครที่เขาเริ่มเปลี่ยนไปพอมีทางเป็นมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าได้แต่ทำเบาในใจกลัวเธอพูดออกไปแค่เพื่อนก็ไม่ได้เป
แมนทิ้งจกอีกแล้วอ่ะโอ้เพื่อจะออกจากห้องนี้แล้วทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ